พาโอยูและบิงซูมาเที่ยวกาญจนบุรีพักรีสอร์ทแบบล็อกแคบินสไตล์ก็ได้ฟีลไปอีกแบบบรรยากาศจะได้ฟีลแบบกระท่อมของแฮกิดผสมผสานความฮอบบิทแบบเบาๆค่ะที่นี่เขามีพื้นที่กว้างมากรายล้อมไปด้วยธรรมชาติพาน้องๆเดินเล่นสบายเลยเนี่ยน้องๆก็คือเดินเล่นกันสนุกแบบสุดๆซึ่งที่นี่เขามีกิจกรรมให้ทำเยอะมากเลยนะทั้งกิจกรรมพายซับบอร์ดที่นี่เขาจะมีครูสอนแบบใกล้ชิดเลยค่ะมาเล่นตอนเย็นคือบรรยากาศดีมากหรือจะแวะมาดูน้องช้างอาบน้ำก็ได้นะคะน่ารักมากเนี่ยได้เห็นใกล้ชิดสุดๆเลยตอนเช้าๆก็มีให้อาหารแกะด้วยนะเสร็จแล้วก็มาทานเบรคฟาสต์กันค่ะอาหารเขาดีมากสำหรับบรรยากาศในห้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะชิลๆสบายๆเงียบสงบมากพาน้องๆเดินเล่นหรือทำกิจกรรมต่างๆเสร็จก็กลับมาพักผ่อนได้สบายใจเลยบ้านไหนเป็นสายกิจกรรมอ่ะแนะนำที่นี่เลยค่ะ